็ปิดมาได้ยังไงสไลด์นี่แล้วก็เขามีหูอย่างแล้วก็แป้งมาชี้แล้วก็เข้ามาได้หูอ่ะนี่ล็อกแล้วแล้วก็อีแนนแล้วก็ออกไปบอจีปิดประตูแนนแล้วก็ยุงเข้านะอีนี่ตลอดเลยทุกครั้งเลยอันยังเพื่ออันยังคือวันนั้นผมแบบตั้งใจไปขึ้นไปแบบห้วยกุ๊บกั๊บครับแล้วก็ไปพักโฮมสเตย์แห่งหนึ่งแล้วทีนี้คือแบบเราก็เข้าพักกันปกติเลยทีนี้ก็เพื่อนแบบมันชอบเปิดประตูเข้าออกเข้าออกอะไรประมาณนั้นแล้วผมก็ว่าอ้าวแล้วทำไมแบบไม่ปิดประตูอะไรประมาณนั้นแล้วเพื่อนก็บอกว่าแล้วมึงไม่เห็นหรอข้างบนน่ะมันโล่งอยู่แล้วจะปิดทำไมเนี่ยปิดก็เท่ากับไม่ปิดอะไรประมาณนั้นครับเดี๋ยวนะจากในคลิปอะคือนอกจากที่เพดานแล้วคือมีส่วนไหนบ้างที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันฉีกกฎการชั่งไปเลยอะมีส่วนไหนบ้างเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะประตูด้วยครับประตูด้วยความที่แบบว่าเขาเจาะรูล็อกอะครับไว้ข้างในเหล็กแล้วซึ่งประตูมันไม่สามารถดันเข้าไปถึงเหล็กตรงที่รูที่ล็อกได้เงี้ยเราก็มีความแบบว่าถ้าล็อกแล้วมันก็จะเป็นประมาณนี้แล้วเวลามีคนมาจากข้างนอกก็คือเปิดได้เลยประมาณนั้นมันไม่สามารถดันเข้าไปลึกได้อะครับและอย่างข้างบนนี่ยังไงนะคะข้างบนก็คือโล่งเลยโล่งเลยคือแบบตรงกระเบื้องครับมันก็จะมีรูๆแต่ถ้าแบบเวลาฝนตกนี่อาจจะมีน้ำหยดมาแต่ว่าโชคดีตรงวันนั้นที่แบบฝนมันไม่แรงแล้วคือพอไปถึงแล้วพูดคุยกันว่ายังไงบ้างคะที่แบบเอ้ยพอมาเจอสภาพแบบเนี้ยคือมันตรงกับที่เราดูไปไหมหรือว่ายังไงตรงกับที่รีวิวไหมเขาไม่ได้รีวิวเรื่องห้องครับคนที่เขาไปส่วนมากเขาจะรีวิวเรื่องวิวมากกว่าตรงมุมถ่ายรูปตรงอะไรเงี้ยคือตรงปกหมดครับแต่เขาไม่ได้รีวิวเรื่องห้องเราก็แบบไปตามรีวิวเงี้ยครับแต่เราไม่ได้เห็นห้องพอเราไปเห็นสภาพห้องเราก็รู้สึกแบบมันแบบมันก็ท้อนิดนึงแต่เราก็เข้าใจอะครับเพราะว่าเขาเป็นชาวเผ่าเนาะเขาทำน่าจะทำขึ้นมาเองเนี่ยครับแล้วก็ตั้งชื่อเป็นโฮมสเตย์ขึ้นมาเนี่ยครับแล้วเราที่นำคลิปมาลงนี่คือรู้สึกไงคะแบบว่าพอไปเจอโฮมสเตย์แบบเนี้ยคือกันไม่ได้ทั้งยุงโจรก็กันไม่ได้มันเป็นเรื่องตลกไปเลยอะครับมันเป็นเรื่องฮามากกว่ามันไม่ใช่แบบว่าทำให้เรากลัวครับมันก็สนุกดีก็คือไม่ได้คิดมากว่าเฮ้ยทำไมทำแบบนี้ใช่ไหมก็คือแบบแนวออกแนวตลกมากกว่าจากที่ดูของคนอื่นๆก็คล้ายๆกันเนี้ยครับนอกจากว่าคนที่เขาไปลงทุนเนี้ยครับก็ห้องก็จะดีกว่าก็แสดงว่าเรารับได้รับได้ครับไม่ได้ซีเรียสมันเป็นเรื่องตลกมากกว่าแล้วที่เอามาลงคลิปคือเพื่อที่จะอะไรคะแบบเป็นการแบบรีวิวหรือว่าตลกกันหรือไงเอาลงเล่นๆกับเพื่อนเงี้ยไม่ได้คิดอะไรไม่คิดว่าคนจะเข้ามาดูเยอะขนาดนี้เพราะว่าบีก็ไม่ได้มีคนติดตามอยู่แล้วเหมือนแบบลงเอาไว้เก็บคลิปไว้เฉยๆเงี้ยครับมีคนเข้ามาคอมเมนต์ไหมคะว่าแบบเอ้ยเคยไปมาเหมือนกันหรือว่าอะไรยังไงมีไหมมีครับมีคนเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าไปมาเหมือนกันแต่เราพักห้องหนึ่งเป็นแบบนี้เลยอย่างเงี้ยประมาณนั้นก็ไม่ได้ซีเรียสเนาะแต่ว่าเราก็เวลาเราเดินไปเล่นที่อื่นเงี้ยครับมันก็พอเราเห็นห้องคนอื่นมันดีกว่าเงี้ยเราก็โอ้ทำไมเราไม่มาอยู่ตรงนี้ประมาณนั้นข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ